คุณกำลังฟังฟีดพอดสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือสิ่งที่กูชอบเสนอโดยณัฐนันทวัฒน์แม่ใครหลายๆคนนี่ก็อุดหูกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมสำหรับคลิปที่เปิดเมื่อกี้นี้นะครับผมเหมือนเดิมคุณไม่ได้ไปไหนคุณฟังสิ่งที่กูชอบ The Podcast เหมือนเดิมโดยผมเองนะครับผมณัฐนันทวัฒน์นะครับผมเจ้าเดิมที่ทำพอดแคสต์นี้ซึ่งในตอนนี้นี่ก็น่าจะใครหลายๆคนก็น่าจะต้องชื่นชอบเหมือนผมแน่ๆเลยใช่ไหมสำหรับความสนุกความป่าเถื่อนและความแบบเป็นเพื่อนกันของกลุ่มแกล้งว่ะ กลุ่มแก๊งนี้นะครับผมก็คือเฟสเฟย์อย่างกับบอยแบนด์นะครับผมใครบอกไอ้นี่เขาเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยเขาพูดเฟสเฟย์นะครับผมต้นกำเนิดคลิป2012นะครับเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ร่วมกันทำอะไรบ้าๆบอๆป่าๆเถื่อนๆนะครับโดยมีจุดประสงค์ให้พวกคุณเนี่ยแหละมีความสุขกับเขานะอ่ะเริ่มต้นจากการไล่สมาชิกแก๊งก่อนนะครับผมเฟสเฟย์ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด9คนด้วยกันเริ่มต้นจากหัวหน้าแก๊งที่โดนแซวว่าท่านเนี่ยปากเหม็นเสียเหลือเกินนะครับผมอย่างพี่ต้าด็อกเรดนะครับผมคนต่อมาเริ่มต้นคนนี้เขาเป็นหนึ่งในตัวโดนตัวหนึ่งในตำนานเหมือนกันนะครับผมพี่ยัดหาคนต่อมาเป็นโมเมนตัมนะครับผมสายจักรยานคนนี้โดนแกล้งหนักเหมือนกันนะในคลิปแกที่เอาจักรยานที่แกรักนี่โยนขึ้นโยนลงนะครับต่อมาคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ใครๆก็รู้จักครับผมพี่เจม500นะครับผมเป็นเจมไฟเออร์สายเผานะครับผมสายเบิร์นนั่นเองนะคนต่อมานี่ไม่ได้เลยคู่กัดกับพี่เจมพี่เบียร์สดเติร์กไลท์นะครับผมเบียร์สดเติร์กไลท์ทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านและก็จังไรด้วยนะฮะคนต่อมาสายน่ารักต้องรู้จักครับผมเฮียฮอเฟสเฟ่นะเป็นผมว่าหลายคนก็น่าจะชอบอยู่เหมือนกันคนนี้หล่อสุดเหมือนกันเจเด็ดพี่เจเด็ดนะครับโดนแซวบ่อยๆว่าปากบนหายนั่นเองไม่รู้ว่าหายจริงหรือเปล่านะพี่คนต่อไปคนนี้ครับพี่ก๊อฟฟูพี่ก๊อฟฟูนี่เป็นครีเอทีฟของเฟสเฟ่นะครับซึ่งโอ้โหบอกเลยว่าความบ้านี่คือบ้าพอตัวเลยพี่เขาสายส่งนี่ต้องมองเขาเลยส่งนู่นส่งนี่ให้พี่ก๊อฟพี่ยัดเล่นพี่ก๊อฟก็คือเขาเองนี่หว่าโทษพี่ต้าพี่ยัดเล่นนะครับคนนี้เป็นผู้กำกับอีกคนหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับผมพี่ต้อมชิวนั่นเองนะครับผมส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยมาออกคลิปเขาก็ทรมานเพื่อนๆทางการกำกับนะแต่ว่าก็โดนแกล้งอยู่ดีก็สงสารพี่แกเหมือนกันแต่ก็รู้สึกสะใจในภายหลังเอ๊ะยังไงของกูเนี่ยผมว่าหลายคนที่ชอบเฟสเฟ่เนี่ยเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนจริงๆก็ไม่มีใครกล้าทำแบบเฟสเฟ่นะเหมือนเฟสเฟ่เป็นตัวแทนของแต่ละหลายๆคนที่แบบว่าเอ้ยกูอยากทำสิ่งนี้ว่ะแต่แบบมันเสี่ยงไปเงี้ยเฟสเฟ่ก็เลยมาทดลองทำให้ดูนะฮะว่าสิ่งที่คุณคิดอ่ะเออมันถูกแล้วมันก็ไม่ควรเป็นสิ่งที่คุณควรทำในชีวิตจริงๆอ่ะแต่ถามว่าทำไมปัจจุบันนี้ผมยังถึงชอบเฟสเฟ่อยู่ทั้งที่ความจริงแล้วเขาก็ปิดเทอมเขาปิดเทอมคือเขาแยกย้ายไปทำสิ่งที่เขาอยากจะทำกันแล้วนะผมว่าเสน่ห์อย่างนึงของยูทูบเบอร์สมัยแรกๆของไทยคือความแบบว่าความเรียวอ่ะคือเดี๋ยวนี้หลายคนแบบว่าเริ่มนำเสนอแบบว่าความจริงความเรียวแบบว่าเล่นอะไรก็เออมันดูจริงไปหมดแต่ผมรู้สึกว่าเฟสเฟ่เป็นยุคแรกๆที่เริ่มนำเสนออะไรแบบนี้แล้วก็มันมีความสนุกของมันความตลกของมันของการที่ว่าเพื่อนกันอยู่ด้วยกันคืออย่างน้อยคุณเห็นกลุ่มเพื่อนอยู่ในการเล่นกันอ่ะมันก็มีความสุขกันอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะกลุ่มเพื่อนคุณเองหรือกลุ่มเพื่อนคนอื่นอ่ะอย่างที่บางทีผมเห็นกลุ่มเพื่อนคนอื่นเขาหยอกล้อกันเออมันก็ดูสนุกดีมันเป็นธรรมชาติที่สุดซึ่งตัวคอนเทนต์ของเฟสเฟ่มันก็ตอบโจทย์เรื่องของความเป็นเพื่อนตรงนี้ของผมได้ดีมากเลยและตัวผมก็เชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์ของใครหลายๆคนด้วยนะมันคือสิ่งนึงที่โอ้ตอนนี้คือเฟสเฟ่อยู่กันมานานมากเลยร่วมๆเกือบจะ10ปีแล้วอีก 2-3 ปีหน้า
แต่ว่าเขาเป็นเพื่อนกันมานานแล้วล่ะเขาเป็นเพื่อนมา10-20ปีแล้วแต่เฟสเฟ่เนี่ยจะครบ10ปีประมาณอีก2ปีก็จากในฐานะแฟนคลับคนนึงนะพี่ไม่ต้องรีบเปิดเทอมก็ได้ถ้ายังไม่พร้อมนะแต่แบบว่ามันก็ถ้าใจจริงๆก็คือแบบเปิดเทอมแต่พี่อยากดูคลิปเฟสเฟ่ใหม่ๆแล้วอะไรเงี้ยผมว่าหลายคนก็เป็นนะแต่แนะนำเลยไปดูช่อง YouTube เขาอย่าเพิ่งไปเร่งเขานะถ้าคุณรีบไปเร่งเขานี่คือแบบเหมือนไปกดดันเขาด้วยอ่ะพี่ๆเขาตามความฝันคุณแบบว่าเอ้ยพี่มันไม่กลับมาพี่นู่นนี่เชื่อผมว่าอย่าไปเร่งเขาคนโดนเร่งรู้สึกไม่ดีสักคนนะครับผมกลับมาเรื่องความชอบเหมือนเดิมตอนนี้คือผมชอบพี่เฟสเฟ่คนหนึ่งก็คือแล้วผมว่าหลายคนก็ชอบคนเหมือนผมอะคือชอบพี่ยัดพี่ยัดหาเนี่ยคือเขาเป็นคนแบบว่าเป็นผู้ช่วยกำกับเป็นผู้กำกับด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นคนตลกที่โดนกระทำบ่อยที่สุดในกลุ่มแล้วมั้งผมว่าพี่ยัดแกตลกในจังหวะที่เขาแบบว่าเขาหาจังหวะเก่งด้วยพี่เขาเล่นแต่ละครั้งก็หาจังหวะแบบโหที่ผมเรียนแบบเขาไปเยอะเหมือนกันนะมุกเขาผมพยายามศึกษาจังหวะทางมุกเขาอยู่เขาก็เป็นกลุ่มคนที่แบบว่าทั้งพี่ยัดเลยพี่ต้าเลยอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มคนที่ตอนนี้คือมอบความสุขให้พวกเรามาเนิ่นนานอ่ะเดี๋ยวอัปเดตกันนิดนึงว่าแต่ละคนตอนนี้ทำอะไรบ้างนะครับผมพี่ต้าพี่ยัดก็ทำช่องต้ายัดชัยโซโลนะครับผมที่โลโก้เหมือน CP นะครับผม ขอพาดพิงนิดนึงแล้วก็พี่ตั้มก็ทำ YouTube ครับผมโมเมนตัมเรซซิ่งพี่เบียร์ก็เที่ยวรอบโลกตอนนี้คือยังอยู่ในแถบเอเชียตอนนี้ก็มีเดลี่ด้วยก็คงไปซื้อกันดูผมจำชื่อไม่ได้ไดรี่อะไรนะครับพี่เจม500ก็เปิดร้านออร์แกนิกอยู่นะครับผมร้านเป็นพืชผักสวนครัวที่เขาชอบพี่ต้อมก็ทำเพจเกี่ยวกับถ่ายภาพนะครับพี่ก๊อฟทำเพจกูดูฟูก็ทำเพจเพลงนะครับผมพวกกูแฟตนะฮะเฮียฮอตอนนี้เฮียฮอก็ทำเกี่ยวกับเพจไอทีกับเกมนะครับ2อย่างแล้วก็พี่เจเด็ดก็ทำตามความฝันนะเปิดร้านตัดผมเป็นของตัวเองสักทีนะฮะที่เคยเล่าว่าอยากทำร้านตัดผมนะแกก็ได้ทำแล้วถึงเขาจะแยกย้ายกันไปทำตามความฝันแต่ว่าหลายๆคนก็คงมีความทรงจำเหมือนเขานะครับพวกพี่ๆเขายังมีความชอบในสิ่งที่เขาอยากจะทำกันอยู่เลยคนเรามีความชอบมากกว่าหนึ่งอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคือเคารพการตัดสินใจของกันและกันนะครับว่าฉันอยากจะทำตรงนี้ฉันอยากจะไปทำตรงนี้ก็ควรที่จะว่าให้กำลังใจหรือว่าส่งเสริมกันและกันในทางที่ดีนะครับผมก็อย่าลืมว่าคนเรามีความชอบได้มากกว่าหนึ่งครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็เลยคือคุณสามารถอยู่กับสิ่งที่คุณชอบและไม่มีความทุกข์กับมันได้หรือเปล่าสิ่งที่กูชอบใน EP นี้ครับตอนเฟสๆก็ขอสวัสดีพี่ๆเขาด้วยนะครับผมแล้วก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับผมอย่าลืมครับผมสิ่งสำคัญของจุดประสงค์นี้ก็คือชอบได้แต่อย่าดูถูกกันวันนี้สวัสดีครับ ขอบพระคุณที่รับฟังรายการเราจนจบอย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่ facebook.com/feedpodsthai และติดต่อโฆษณาได้ที่ feedpods2019@gmail.com